ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าในวงการบันเทิงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับข่าวการจากไปของนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังนะครับที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย19ปีนะครับเมื่อเช้าวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนนะครับซึ่งแพทย์นั้นได้ระบุว่าเป็นโรคที่พบได้น้อยมากอีกด้วยแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเหล่าแฟนๆนะครับพร้อมกับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าแห่งการสูญเสียของวงการบันเทิงบอลิวูดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับได้มีการรายงานว่าคุณสุฮานีพัฒนาการนะครับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังที่โด่งดังจากหนังมวยปล้ำนะครับเรื่องเดนกอลนะครับได้เสียชีวิตลงด้วยโรคแทรกซ้อนนะครับหลังจากที่ได้ต่อสู้กับโรคอักเสบนะครับซึ่งมีผื่นขึ้นตามผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับโดยทางแพทย์นั้นได้เผยว่าเป็นโรคที่พบได้น้อยมากแล้วก็ได้เข้ารับการรักษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์All India นะครับในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองครับโดยรายงานนะครับได้เปิดเผยว่าเธอนั้นได้ป่วยจากอาการโรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบนะครับมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและได้เข้ารับการรักษานะครับที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ All India ก่อนจะจากไปอย่างสงบนะครับด้วยโรคแทรกซ้อนขณะรักษาภาวะอักเสบเป็นเหตุให้ปอดนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการติดเชื้อนะครับแม้ว่าจะใส่เครื่องช่วยหายใจก็ตามแต่อาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นซึ่งเธอนะครับได้รับการรักษาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาแต่อาการของเธอนะครับก็กลับแย่ลงเรื่อยๆจนเสียชีวิตนะครับด้วยโรคแทรกซ้อนในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งทางนี้นะครับทางด้านของครอบครัวของเธอนะครับก็ยังได้ออกมาระบุด้วยว่าเธอนั้นเริ่มมีอาการของโรคนี้นะครับเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วซึ่งทางแพทย์นะครับต้องใช้ระยะเวลานานกว่า10วันกว่าจะวินิจฉัยได้ว่าเธอนั้นกำลังเผชิญหน้าอยู่กับโรคผิวหนังอักเสบและนอกจากนี้นะครับแม่ของเธอก็ยังได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเธอนั้นนะครับเริ่มมีจุดแดงบนมือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วและครอบครัวนะครับกับแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆก็ได้มีการปรึกษากันนะครับแต่ก็ไม่สามารถวินิจฉัยออกมาได้นะครับว่าเธอนั้นเป็นโรคอะไรกันแน่และหลังจากนั้นนะครับร่างกายของเธอก็เริ่มทรุดหนักทำให้เธอนะครับต้องเข้ารับการรักษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์อินเดียแต่ว่าอาการของเธอนะครับก็กลับแย่ลงอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้นะครับพ่อของเธอก็ได้เปิดเผยได้ว่าปอดของเธอนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อนะครับและการสะสมของเหลวส่วนเกินแม้จะใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับแต่ก็อาการไม่ดีขึ้นเลยและอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านพ่อของเธอนะครับก็ยังได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าทางแพทย์นะครับได้ออกมาระบุว่าอาการดังกล่าวนั้นนะครับเป็นโรคที่พบได้น้อยมากซึ่งจะมีผู้ป่วยนะครับลักษณะดังกล่าวและเสียชีวิตเพียงแค่ 5-6 รายเท่านั้นและสำหรับโรคดังกล่าวนะครับก็คือโรคอักเสบที่พบได้ไม่บ่อยและจะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อเป็นหลักโดยจะมีลักษณะเฉพาะนะครับก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็จะมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังอย่างชัดเจนและนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆนะครับเช่นปอดหัวใจและระบบย่อยอาหารอีกด้วยครับ